Easy Thai เอพิโซดนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีนักท่องเที่ยวมากมายมาเดินป่าและพักแรมกันที่เขาหลวงสุโขทัยและพวกเราจะไปพูดคุยกับเขากันนะคะตามมาเลยค่ะติเดินป่าประจำเลยไหมคะค่อนข้างใน1เดือนก็ค่อนข้างเกือบจะ4อาทิตย์อะครับผมเดินบ่อยๆจากงานประจำนะครับผมเป็นงานอะไรคะปกติผมทำงานเป็นที่อยู่เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนเนี่ยครับผมแต่ว่าช่วงว่างๆช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะครับตะเลิกหรือลาพักร้อนเนี่ยฮะก็จะพยายามเดินป่าครับออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับผมมาเขาหลวงสุโขทัยครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะปกติชอบท่องเที่ยวแนวนี้อยู่แล้วไหมพวกเดินป่าแคมปิ้งอ่ะก็ช่วงเนี้ยค่ะช่วงนี้ที่แบบอยากเดินป่าอยากแคมปิ้งค่ะก็เลยมากับเพื่อนๆปกติกิจกรรมที่เราชอบทำเวลามาเดินป่าท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเงี้ยเราชอบทำอะไรบ้างคะพี่ก่อนไม่มีอะไรบ้างถ่ายรูปเซลฟี่เน้นถ่ายรูปลงเฟซลงทิกตอกอะไรกิจกรรมจะเป็นถ่ายรูปครับแล้วก็ถ่ายสัตว์เช่นนกหรือว่าตัวอะไรที่มันหาได้ยากต่อการทั่วไปอะครับใช่เวลาที่เดินป่าในเมืองไทยเนี่ยมีสัตว์อะไรที่เราเคยเจอในธรรมชาติแล้วเราประทับใจบ้างไหมที่เป็นประสบการณ์ของเราจะเป็นนกเงือกครับเพราะว่านกเงือกจะไม่ออกมาให้เห็นบ่อยๆต้องบางครั้งต้องรอถ่ายนานๆครับหรือว่าปกติเขาจะมาเป็นคู่เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือเป็นนกน่ารักแล้วก็สีสวยดีหมายถึงว่าผมชอบเป็นพิเศษครับชอบไปดูว่าอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกประมาณนี้ครับสำหรับเราเนี่ยคิดว่าอะไรคือเสน่ห์ของการเดินป่าเที่ยวพักแรมก็การได้เชื่อมกับธรรมชาติอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วแต่ฤดูหรือซีซั่นนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างนะฮะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมิตรภาพระหว่างทางครับฮะผู้คนระหว่างทางน่ารักทุกคนฮะเพราะว่ามิตรภาพระหว่างทางนั้นผมว่าหายากนะฮะถ้าไม่เดินนะฮะต้องเดินนะฮะถึงจะรู้นะฮะมาเดินกันนะครับถ้ามีโอกาสครับผมสวัสดีค่ะเอาพี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อุทยานนี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับผมโอ้ทำมานานหรือยังคะ37ปีแล้วครับตั้งแต่รองรุ่นบุกเบิกครับอยากให้พี่บอกว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของอาชีพเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติที่ทำให้พี่ทำมาได้ตั้ง37ปีคะอ๋ออันนี้ก็คือใจรักครับคือใจรักธรรมชาติและรักป่าไม้นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์เรานะครับเราเติบโตมาเรื่อยๆใช้ทรัพยากรจากป่าไม้เนี่ยนะครับนะทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอาหารนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องยารักษาโรคต่างๆนะครับเราก็คิดว่ากำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติหรือป่าไม้เนี่ยนะครับมีความสำคัญเราทำงานนี้ก็เหมือนกับมีใจรักด้วยแล้วก็รักธรรมชาติด้วยแล้วก็เผยแพร่ทรัพยากรทั้งเราหรือว่าให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวว่าให้รักธรรมชาติและรักสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับบ้านอยู่แถวนี้อยู่แล้วไหมคะอยู่แถวนี้ค่ะปกติแบบเราท่องเที่ยวเดินป่าอะไรเงี้ยบ่อยไหมบ่อยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือมาทำงานด้วยใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าทำเป็นอะไรคะเป็นลูกหาบค่ะค่ะสมมุติว่าเราอธิบายให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจว่าคำว่าลูกหาบเนี่ยคือเขาทำหน้าที่อะไรบ้างคะช่วยแบบหาบของนักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนก็คือพวกสัมภาระต่างๆของนักท่องเที่ยวนะค่ะถ้าไม่นับอาหารและน้ำดื่มอะค่ะของสำคัญ3อย่างที่พี่ต้องพกเวลาไปทริปเดินป่าเนี่ยมีอะไรบ้างของผมถ้าจะเน้นก็คงจะเป็นเป้ก่อนนะฮะเป้นะฮะน่าจะมีเป้ที่สามารถที่เราจะแบกของนะฮะและช่วยทุ่นแรงเราได้นะฮะเป้แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อีกอย่างนึงก็คือน่าจะเป็นเต็นท์นะฮะผมก็จะมีพกเต็นท์แล้วแต่เลือกนะฮะแล้วแต่กำลังเราเลือกแล้วก็อันที่3น่าจะเป็นกล้องนะฮะชอบบันทึกเรื่องราวนู่นนี่นั่นฮะประมาณนั้นครับผมพี่ก่อนเลยมือถือต้องพกมาหนูแล้วก็อย่าดมแล้วก็จะมีลูกอมพี่กล้องถ่ายรูปโทรศัพท์มือถือแล้วก็เจลให้พลังงานให้พลังงานครับมีไฟมีเต็นท์แล้วก็ที่นอนค่ะแค่นั้นจะเป็นชอบแบบไหนถุงนอนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นถุงนอนพกง่ายดี
ก็น่าจะมีขนมครับพวก energy bar อะไรเงี้ยแล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็ยากันยุงครับก็มีโทรศัพท์เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าสำรองจะเป็นรองเท้าครับรองเท้าที่อาจจะเป็นคู่ใจหรือว่าเป็นที่เหมาะกับสถานที่นั้นๆครับตัวอย่างเช่นปีนเขาก็คงต้องเป็นรองเท้าที่แบบปีนเขาโอเคสำหรับเราครับแล้วก็เป็นสมาร์ทวอทช์หรือว่าเป็นนาฬิกาอะไรที่เอาไว้วัดตัวร่างกายของเราครับอีกอย่างนึงก็คือเป็นหมวกครับก็คือเอาไว้กันแดดหรือว่าเอาไว้พัดได้เวลาร้อนๆครับผ้าคลุมกันน้ำฝนนะครับนะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้เป็นยาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วอาหารที่จะกินก็มือสองมือเราก็ไม่ต้องเอาไปมากมายนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกเครื่องมือต่างๆที่เราจะไปใช้นะครับจะเป็นไฟฉายนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากมายแหละครับสุดท้ายนี้ก็คือเดี๋ยวนี้มีคนนิยมเดินป่ามากขึ้นเยอะเลยมีคำแนะนำอะไรที่อยากจะแบ่งปันกับนักเดินป่าหน้าใหม่ไหมคะก็ก่อนมาก็ลองศึกษาเส้นทางนะครับเพราะว่ามันก็จะได้กะวางแผนแล้วก็เตรียมแรงเตรียมอาหารอะไรได้แบบพอดีก็จะได้มีความสุขสนุกข้อแนะนำก็คือส่วนใหญ่จะต้องเป็นการรักษาความสะอาดเคารพกฎของที่นั้นครับเช่นอุทยานแห่งชาติอาจจะต้องดูเรื่องของความสะอาดเรื่องของขยะมูลฝอยที่เอามาทิ้งไว้แล้วก็ไม่ยอมนำลงไปเก็บหรือว่าเป็นการขีดเขียนรอยอะไรบนลงต้นไม้หรือว่าโขดหินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ก่อนจะมาก็ต้องพักผ่อนให้เยอะเตรียมตัวให้พร้อมเลยถ้าเกิดเตรียมตัวไม่พร้อมบางคนก็เป็นตะคริวก็ขึ้นไม่ไหวก็จริงๆมันก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะถ้าแบบไม่พร้อมก็เตรียมใจดีกว่าก็คืออยากให้บางคนก็แบบอาจจะถอดใจแต่ว่านี่ก็เคยมาหลายครั้งไงค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวมันก็ถึงใช่ก็อยากให้เตรียมใจคือโดยปกติตอนนี้ผมเห็นว่าวัยรุ่นขึ้นมาเดินป่าเยอะนะฮะมาออกกำลังกายถึงจะเป็นแต่ละเจนแต่ละเนี่ยก็มีความหลากหลายนะฮะแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็คือแค่คุณแค่เปิดใจผมว่าคุณก็ไปได้ทุกที่แหละครับผมครับผมพี่ว่าอย่าไปดูตามรีวิวเราต้องมาเองใช่บางทีรีวิวดูไว้อย่างเขาหลวงเนี่ยอาจจะดูหรูนะแต่ว่าขึ้นมาจริงมันไม่ใช่อะไรรีวิวดูดีราบลื่นราบลื่นแต่สถานการณ์จริงมันไม่ใช่มันยากกว่าที่คิดลองมาดูครับได้พูดคุยกับเพื่อนๆนักเดินป่าไปแล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะวันหยุดพักผ่อนของคุณเป็นแบบไหนพบกับ Easy Thai ได้ในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ